แล้วนะคะวันนี้เราลงทะเลกันตั้งแต่เช้าเลยน่าจะประมาณ8โมง7โมงอาจจะน่าจะประมาณ8โมงใช่เที่ยง7โมงอยู่เลยลุงหิมมาเวลาหายไป1ชั่วโมงเราลงทะเลกันนะคะก็เหมือนเดิมเราได้พัชตัวมาแล้วก็เดินลงไปนิดเดียวถึงทะเลแล้วอาทิตย์พี่แกน่าจะขึ้นเครื่องเยอะเมื่อวานนี้ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระอาทิตย์ใช่อยู่ในห้องนอนนะนิ่มเย็นออกมาอุ่นเลยใจจังน้ำยามเย็นกว่าเมื่อวานนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราลงมาเช้ากว่าเมื่อวานโอ้ยต้องค่อยๆลงโอ้ยโอ้ตรงนี้มันดำๆหน่อยเพราะมันมีแต่ข้าวตรงนี้มันเย็นกว่าเมื่อวานไงเมื่อวานมันสายแล้วมันก็เลยอุ่นนะตรงนู้นยังมีหมอกอยู่เลยลงไปแล้วคนตัวดำเย็นตอนนี้เราอยู่ในน้ำนะคะเอาปลาพยูนมาปล่อยน้ำสองตัวอ๋อสามตัวตรงนู้นเขาคนนั้นเขาบอกว่าหายไปแล้วครับเฮ้ยไปไหนแล้วว่ะเขาจะลอยอยู่ตรงนู้นแหละน่ากลัวเขาว่ายน้ำไม่เก่งนะแต่เขาไปอยู่ไกลเพราะเขายืนถึงไงแต่เรายืนไม่ถึงเรามาเช้า1ชั่วโมงเมื่อวานนี้ตอนลงรุ่นแรกน้ำเย็นเพราะอุณหภูมิร่างกายมันยังปรับไม่ได้มิสเตอร์มาจับกดน้ำเลยอ่ะโหด แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายที่แล้วเราไปอีกที่นึงแล้วเราคอยติดตามแล้วกันว่าไปไหนนะอันนี้เล่นน้ำก่อนโหสนุกไหมคะน้องสนุกมากเลยสนุกมากเลยโอ้โหโดดใหญ่เลยอ่ะ ปลาพยูนหัดว่ายน้ำด้วยตอนแรกน้ำเย็นไม่กล้าลงทีนี้สบายนะใช่รู้แล้วว่าทำไมถึงต้องใส่แว่นกันแดดว่ายน้ำ น้ำเต้าตาแสบตามากไม่มีแว่นกันน้ำใส่แว่นกันแดดแทนกำลังว่ายไปหามิสเตอร์นะโหยตรงนี้มาเย็นว่ะมันเป็นคลื่นหน่อยๆบุ๋ม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 ไอช็อตจะตรงนได้ไว้เขาลอยด้วยนะคะไม่ธรรมดานั่นเนี่ยยางมาไงก็เลยลอยโอ้โหยางมาลอยใหญ่เลยอ่ะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้น้ำใสดีนะมองเห็นพื้นใต้น้ำด้วยค้นพบสิ่งแปลกปลอมอยู่ในน้ำลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาสองชีวิตมันคือปลาพยูนพันธุ์ไทยปลาพยูนพันธุ์ไทยสองตัวส่วนปลาพยูนฝรั่งอันนั้นพ่อปลาพยูนละมองไม่เห็นนู่นเห็นไหมตุ่มๆลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเอ้ยลอยมาตั้งแต่ไกลๆอะไรเนาะถ้าจะเป็นพ่อผีเสื้อสมุทรและไม่ใช่นางผีเสื้อสมุทรแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆบอกว่าพระไพรวณีกลายร่าง ไม่ไหวเลยนะพระไพรวณีเป่าปีไม่เป็นโอ้มาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วอีกคนหนึ่งกลัวจมอีกคนหนึ่งก็จะให้ไปดูทรายสวยๆต้องไปคอยดูเป็นพ่อกับลูกเ
มีการต่อรองกันด้วยนะ